บันทึกประวัติศาสตร์หน้าใหม่ของวงการรถกระบะกับไฮลักซ์รีโวคาราวานทริปบทพิสูจน์จริงระดับโลกขับจริงหนึบจริงแกร่งจริงหลังจากวิ่งผ่านสภาพถนนลาดชันลัดเลาะหุบเขาบริเวณกำแพงเมืองจีนมาแล้วสิ่งที่ทีมคาราวานต้องเผชิญในวันนี้ก็คือการวิ่งตัดผ่านทะเลทรายอันร้อนระอุบนเส้นทางสายไหมผ่านเมืองฮามิเมืองแห่งแตงรสหวานกลางทะเลทรายเมืองทูรูฟานโอเอซิสกลางทะเลทรายที่เต็มไปด้วยไร่องุ่นเมืองคูก้าและสิ้นสุดแผ่นดินจีนอันกว้างใหญ่ที่เมืองคาสกาอดีตเมืองที่มีตลาดแลกเปลี่ยนสินค้าอันยิ่งใหญ่บนเส้นทางสายไหมผ่านโค้งคดเคี้ยวแห่งเทือกเขาเทียนซานที่ทอดยาวตลอดเส้นทางช่วงล่างก่อนถนนแบบนี้ผู้หญิงเราก็หนึบได้ค่ะนอกจากนั้นตลอดเส้นทางยังเต็มไปด้วยกระแสลมแรงยากต่อการควบคุมรถแต่ไฮลักซ์รีโวก็ผ่านไปได้ด้วยความนิ่งแม้ขณะวิ่งด้วยความเร็วสูงครับลมแรงมากๆเลยนะครับยืนแทบจะไม่อยู่เลยนะครับแต่ว่าสมรรถนะของไฮลักซ์รีโวครับก็ไปได้ครับแน่นหนึบทุกเส้นทางเลยทีเดียวโดยสภาพอุณหภูมิความร้อนบางช่วงร้อนถึง49องศาซึ่งสมรรถนะเครื่องยนต์ที่อึดและทนทานของ Toyota Hilux Vivo ได้พิสูจน์ให้เห็นแล้วว่าสามารถผ่านพ้นไปได้อย่างสบายๆแม้จะต้องวิ่งต่อเนื่องท่ามกลางอุณหภูมิที่ร้อนระอุกลางพื้นทะเลทรายอันกว้างใหญ่ครับตอนนี้เราอยู่ทะเลทรายของเมืองจีนนะครับบอกได้เลยว่าเจ้า Vivo คันนี้มีระบบขับเคลื่อน4ล้อพร้อมกับแรงบิดอันมหาศาลบอกได้เลยครับว่าเส้นทางทั่วโลกไปได้หมดครับไฮลักซ์รีโวขับจริงหนึบจริงแกร่งจริงการเดินทางสุดหฤโหดบนเส้นทางสายไหมจะมีอุปสรรคแค่ไหนและคาราวานไฮลักซ์รีโวจะต้องเจอบทพิสูจน์หนักอย่างไรร่วมอัปเดตทุกสเตจการเดินทางเพื่อเป็นส่วนหนึ่งในการสร้างประวัติศาสตร์หน้าใหม่กับ Toyota Hilux Vivo ได้ที่ Toyota เว็บไซต์และ Facebook